เรื่องราวของละครเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเรื่องราวของก้อยพยาบาลสาวผู้มีความรักในวิชาชีพและมีแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทุกผู้คนแม้เธอมีจิตใจที่ดีแต่น่าเศร้าที่โชคชะตาชีวิตของเธอนำเธอให้พบผ่านแต่ผู้คนและเรื่องราวร้ายๆทำให้จุดจบของเรื่องราวนี้ไม่สวยงามและมีแต่ความน่ากลัวสยดสยองสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นอะไรมาคะวันนี้โอ้ลุงรู้สึกปวดหัวแล้วก็รู้สึกเวียนหัวมากๆเลยโอ้ยปวดหัวบริเวณไหนบ้างคะแล้วเป็นมานานหรือยังคะโอ้ปวดหัวปวดบริเวณดวงตานี่แหละน่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วล่ะมีอาการตาพร่ามัวหรือว่ารู้สึกชาตามแขนหรือขาหรือเปล่าคะโอ้ไม่มีนะแค่ปวดหัวเวียนหัวเฉยๆนี่แหละหนูอ๋อค่ะหนูขออนุญาตวัดความดันคุณลุงหน่อยนะคะโอ้ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอะไรถ้ายังไงนั่งรอพบคุณหมอสักครู่นะคะเดี๋ยวพอถึงคิวเดี๋ยวหนูเรียกนะคะโอ้ขอบคุณนะหนูหนูนี่พูดจาดีไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพยาบาลที่ดีมากจริงๆนะขอบคุณมากนะคะลุงหนูแค่ทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะคนไข้ทุกคนที่ได้มาพบกับก้อยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก้อยเป็นพยาบาลที่ดีนิสัยดีและมารยาทงามซึ่งคำชมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สร้างความไม่พอใจให้กับนกพยาบาลรุ่นพี่ทำให้นกคอยหาเรื่องและด่าว่าก้อยอยู่บ่อยครั้งตรวจคนไข้ให้มันเร็วๆหน่อยสิก้อยอย่าพี่รีพี่ไรให้มันมากนักเห็นไหมคนไข้รออยู่เยอะแยะขอโทษค่ะพี่นกก้อยปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของโรงพยาบาลแล้วนะคะก้อยว่ามันก็ไม่ได้ช้านะฉันบอกว่ามันยังช้าก็คือช้าสิเธออย่าเอาระเบียบอะไรมาอ้างกับฉันนะฉันรู้เรื่องระเบียบดีอย่าลืมสิว่าฉันเป็นหัวหน้าพยาบาลที่นี่เป็นผู้บังคับบัญชาของเธออย่าเถียงฉันเธอเป็นแค่พยาบาลชั้นผู้น้อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอยากให้ฉันรายงานพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอให้กับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลหรือไงขอโทษค่ะพี่นกก้อยผิดไปแล้วค่ะชะเฮ้พี่เอกโทรมานี่นามีอะไรนะฮัลโหลแม้ก้อยจะเป็นพยาบาลผู้แสนดีผู้มีความรักความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์แต่คู่ชีวิตของเธอกลับไม่ได้เป็นคนดีแบบที่เธอเป็นเอกสามีของก้อยอดีตหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่ปัจจุบันตกงานและวันหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรที่มากไปกว่าการดื่มสุราจนเมามายและทุกวันเอกมักจะโทรมาขอเงินก้อยเพื่อไปดื่มเหล้าอยู่เสมอและเมื่อไรที่ก้อยไม่ให้เงินเอกก้อยก็จะต้องเจอกับความเจ็บปวดทุกครั้งเฮ้ยวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงวันนี้ก้อยจะเข้าเวรช่วงเย็นค่ะกลับบ้านช้าหน่อยนะคะเข้าเวรอย่างนั้นหรอแสดงว่าเธอจะได้เงินค่าเข้าเวรมาสินะวันนี้ขอฉันหน่อยสิฉันต้องเอาเงินไปใช้จ่ายเงินที่ก้อยให้พี่เอกเมื่อวานไปหมดแล้วหรอคะหมดแล้วสิก้อยเงินแค่นั้นมันจะไม่พออะไรอย่าลืมเอาเงินมาให้ฉันนะหรือว่าเธออยากจะลองดีอีกขอโทษค่ะพี่เอกเดี๋ยวเย็นนี้ก้อยเอาเงินไปให้นะคะนอกจากความกดดันจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีและสามีที่ไม่ดีแล้ววันหนึ่งก้อยยังโชคร้ายที่ต้องพบเจอกับคนไข้ผู้หนึ่งซึ่งนั่นทำให้ชีวิตของก้อยต้องพังทลายลงในที่สุดสวัสดีค่ะคุณสมศรี
ดิฉันก้อยค่ะเป็นพยาบาลที่จะคอยมาดูแลคุณสมศรีนะคะเอ๊ะจะมามัวแนะนำตัวทำไมให้เสียเวลาเธอมีหน้าที่อะไรก็มาทำสิฉันไม่ได้อยากจะรู้จักชื่อของเธอสักหน่อยอ๋อขอโทษค่ะงั้นดิฉันขออนุญาตเช็ดตัวให้คุณสมศรีนะคะโอ้ยโอ้ยนี่เธอเบาๆหน่อยสิฉันเจ็บนะผิวหนังฉันยิ่งบอบบางบอบบางอยู่ไม่ได้หยาบกร้านเหมือนผิวของเธอนี่ยะขอโทษค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรฉันปวดหัวมากมากโอ้ยปวดหัวรู้สึกเวียนหัวด้วยเนี่ยปวดบริเวณไหนของศีรษะคะก็ปวดทั่วไปหมดแหละฉันจะไปรู้หรอเธอทำอะไรเข้าสิขอก้อยวัดความดันให้ก่อนนะคะโอ้ย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 เจ็บเจ็บเอ้ยนี่มันเครื่องบ้าอะไรเนี่ยรัดแขนฉันเจ็บไปหมดฉันบอกว่าปวดหัวเนี่ยได้ยินปะเนี่ยทำไมเธอไม่เอายามาฉีดให้ฉันหรือเอายามาให้ฉันกินมานั่งวัดอะไรเนี่ยโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะดิฉันจะวัดความดันเพื่อที่จะได้รู้ว่าอาการปวดเกิดจากความดันเลือดผิดปกติหรือเปล่าค่ะโอ้ไม่ต้องพูดมากโอ้ยปวดหัวปวดแขนด้วยเนี่ยเธอไปเรียกพยาบาลคนอื่นเรียกหมอเรียกใครก็ได้มาสิไปเรียกมาเกิดอะไรขึ้นครับก็ยายพยาบาลนี่นะสิคะคุณหมอทำแขนฉันเจ็บไปหมดฉันบอกว่าฉันปวดหัวก็ยืนเฉยๆไม่ช่วยอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือว่าก้อยคุณออกไปก่อนเดี๋ยวผมจัดการเองค่ะคุณหมอคะฉันอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะก้อยคุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ผมฟังทั้งนั้นคุณสมศรีเขาเป็นผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลของเราเป็นผู้สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลของเราโดยตลอดเขาอยากได้อะไรคุณก็ต้องทำให้เขาซะอย่าทำให้เขาไม่พอใจคุณอยากโดนไล่ออกหรือไงคุณตั้งใจทำงานหน่อยสิก้อยขอโทษค่ะหมอหรือว่าถ้าคุณทำตามที่ผมพูดไม่ได้แล้วก็คุณก็ออกไปซะอย่ามาเป็นตัวถ่วงที่นี่เลย ทำไมนะฉันทำดีกับทุกคนโดยตลอดเลยทำไมฉันถึงเจอแต่อะไรที่ไม่ดีตลอดทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งสามีฉันรู้สึกไร้ค่าเหลือเกินฉันไม่อยากทนทุกข์อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วลาก่อนโลกที่แสนโหดร้ายพอกันที คืนนั้นสมศรีก็กลายเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายและไม่สามารถพูดได้อีกซึ่งโรงพยาบาลก็ไม่รู้สาเหตุของอาการป่วยดังกล่าว
ทำให้สมศรีต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลตลอดไปและทุกๆคืนเธอก็จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการหลอกหลอนของผีนางพยาบาลก้อยได้เวลาฉีดยาแล้วล่ะจ้าสวัสดีค่ะน้องๆอย่าลืมกดติดตามช่องเดบบี้บาร์บี้กันด้วยนะ